สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกนะครับจะพาไปดูบูธโน้ตบุ๊ก MSI ในงาน CES กันครับนี่ฮะมากันแบบจัดเต็มเลยโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นรุ่นใหม่ครับอย่าง Rider GE 68 CPU Intel Gen 13การ์ดจอ RTX 4070ตัวนี้โอ้โหแฝงสีจัดเต็มอลังการมากนะครับจากตัวไลท์บาร์ด้านล่างนะครับคีย์บอร์ดเน้นๆ WASD สเปคสุดแรงพร้อมกับตัวนี้ครับมาพร้อมกันนะฮะนั่นก็คือตัวสเตลที่บางเบาสีใหม่นะครับสีก็จะเป็นตัว Star Blue นะครับควบคู่กับสีที่เป็นสีขาวก็มีให้เลือกกัน2สีด้วยกันนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมเชสซีนะครับเป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมนะน้ำหนักนะครับก็จะเบากว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยแล้ววัสดุแข็งแกร่งด้วยตัวนี้เป็นไซบอร์ก15นะครับโน้ตบุ๊กในเวอร์ชั่นที่ออกแบบมาล้ำๆสไตล์แบบไซเบอร์พังเลยวัสดุแบบใสมองทะลุตัวเครื่องได้นะครับในบริเวณด้านหลังแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์เป็นแบบใสด้วยโอ้โหตัวนี้สุดมากจริงๆมันดีไซน์แบบเท่เป็นซีรีส์ใหม่ของ MSI เลยเช่นกันกับนี่ฮะฟีเจอร์ใหม่นะครับตัวโน้ตบุ๊กนะฮะเป็นตัว Rider GE 78นะครับในตัว Smart Touch Pad ที่เป็น Touch Pad แบบปรับแต่งได้หลายรูปแบบนะครับเป็นคอนโทรลได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์ลัดต่างๆเพิ่มลดเสียงมิวไมค์เพิ่มไฟสามารถเล่นได้แบบอิสระปรับแต่งได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับให้มันยุ่งยากแค่โน้ตบุ๊กตัวเดียวจบแบบนี้ตั้งค่าผ่านโปรแกรมก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆนะฮะกังวลเรื่องความแรงก็หายห่วงเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นคอ i7 นะครับกับการ์ดจอ4000ซีรีส์นะครับเช่นกันกับตัวใหม่ครับมาพร้อมกับฟีเจอร์นะฮะที่สามารถเอาลำโพงบลูทูธมาทำเป็นระบบเสียงรอบทิศทางได้นะครับเสียงก็คือล้ำมากๆตัวนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น Stealth 14 Studio นะครับก็จะโชว์ให้เห็นในฝากฝั่งของการระบายความร้อนสเปคแรงแต่ตัวเครื่องบางเบานะครับนี่ฮะ CPU i7 การ์ดจอ RTX 4070แต่น้ำหนักเบากิโลกว่าๆเท่านั้นเองรวมไปถึงนะครับนี่ฮะเป็นโซนเดโมโชว์ Stealth อย่างสวยไฟ RGB ด้านหลังด้วยนะนี่ฮะเป็นคำว่า Stealth แม่แจ่มจริงกล่องก็สวยดีไซน์ใหม่มากอันนี้ต้องยอมรับถึงความเท่เลยเช่นกันครับนี่คือตัวชุดระบายความร้อน Cooler Boost นะครับเอกลักษณ์ของ MSI เลยมากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น GE Series GE 78ครับ CPU Core i9 Gen 13การ์ดจอ4000 Series และ PCIe Gen 5ในฝั่งของ SSD สปีดหลักหมื่นเร็วปุ๊ดปาดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะมี Titan มาให้ลองดู performance ของ CPU กันด้วยแรงโหดจัดสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับสายสุดนะครับตัวนี้ GT77HXX นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวอื่นๆให้ได้เลือกหากันนะครับเรียงรายกันอยู่ตรงนี้กล่องใหม่นี่คือสวยมากจริงๆนะ MSI นะครับรวมถึงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ตัวโน้ตบุ๊กที่มาให้ดูกันแล้วก็จะเป็นในฝั่งของโน้ตบุ๊กนะครับในสายทำงาน Prestige Series นะครับอย่างตัว Prestige 13 Evo ตัวใหม่บางเบาแรงครับ CPU เป็น Intel Gen 13ในตัวรหัสข้อ i7 นะครับ P ดังนั้นเรื่องของความแรงหายห่วงได้เลยนี่ครับตัว Evo น้ำหนักเบาแบตอึดแน่นอนนะครับเป็นตัวข้อ i7 รหัส H เลยตัวนี้เหมาะสำหรับสายตัดต่อวิดีโอตัวนี้ครับเป็น16นิ้วนะครับ Prestige 16 Evo นะครับและ Prestige 16 Studio แตกต่างกันที่ Evo จะเป็นการ์ดจอ Iris Xe นะครับส่วนถ้าเป็น Studio จะเป็นการ์ดจอRTX นั่นเองเออดีมีให้เลือกหลากหลายโมเดลมากๆเลยรวมถึงด้านนี้ก็เป็นปากกา MSI Pen เวอร์ชันใหม่นะครับมาในตัว Creator Z17 นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่เลยนะครับปากกาใหม่ขีดเขียนได้ดังใจครับมีเลเวลแรงกดหลากหลายมิติแต่ไม่มีขายแยกนะรวมมากับตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวคอนเซปต์ดีไซน์ของเขานะครับที่มีให้โชว์กันด้านนี้ฮะมาต่อกันนะครับในกลุ่มของตัวเฟรมนะครับตัวการออกแบบด้านในของตัวโน้ตบุ๊กประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะไล่ไปตั้งแต่หน้าจอนะครับเฟรมนะครับนี่ฮะตัวแผงที่พักมือบริเวณคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดนะครับมีชุดระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นตัวแผงวงจรด้านในเมนบอร์ดนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่และถาดด้านหลังนี่คือคอนเซปต์ดีไซน์นะครับที่เขาเอามาโชว์กันสำหรับการออกแบบโน้ตบุ๊กในซีรีส์ Prestige นั่นเองนะ
ถัดมาก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีอย่างตัว Stealth 15ด้านนี้เลยสวยมากนะครับมีในฝากฝั่งของสเปคที่เป็น Intel 73นะฮะการ์ดจอ 4000 ซีรีส์สำหรับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับความแรงอย่างตัว Pulse 15นะครับ Intel 73เช่นกันการ์ดจอ 4000 ซีรีส์เหมือนกันนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับความแรงหายห่วงอย่างตัว Cyborg นะครับตัวนี้ก็เน้นความแรงเช่นการส่วนตัวคุ้มครับคันตนะนะครับคันตนะ15นะฮะมาในราคาผมว่าราคาดีตัวนึงเลยล่ะสำหรับตัวนี้คีย์บอร์ดเป็น RGB ด้วยนะครับรวมถึงตัวสอดนะครับนี่ฮะตัว15เนาะสเปคใหม่นะครับทั้งหมดก็จะเป็น Intel Gen 13บวกกับการ์ดจอนะครับที่เป็น 4000 ซีรีส์ตัวสอดนะครับสเปคดีจริงๆเป็น4060นะครับ CPU เป็น i7 Gen 12นะครับตัวนี้ยังไม่ได้รับการปรับเป็น Gen 13นะแต่12ก็แรงมากๆแล้วนะครับรวมถึงก็จะมีอีกหลากหลายตัวให้เลือกหากันนะครับในฝากฝั่งของตัวแบบสาย Workstation ทาง MSI เขาก็มีมานะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ในกลุ่มของพวก Summit นะครับที่เป็นจอพับได้เป็น E16 Flip พับหน้าจอได้แบบนี้เป็นต้นนะครับสเปคก็คือ Intel Gen 13แล้วนะแต่ตัวนี้นะฮะมีการ์ดจอแยกด้วยเป็น RTX 4060อย่างตัวนี้เป็น Evo นะครับก็จะไม่มีการ์ดจอในตัวนะครับที่เป็นการ์ดจอแยกก็เป็นตัวในส่วนของ Iris Xe นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัว Summit E13 Flip Evo นะครับตัว Evo ก็จะเป็น Iris Xe ทั้งหมดนั่นเองนะครับสีมาในแบบสีขาวๆน้ำหนักเบาๆพกง่ายๆอุ้มง่ายมากๆพกไปไหนมาไหนได้อย่างสบายๆ สายทำงานน่าจะชื่นชอบกันนะครับรวมถึงก็จะมี Modern 14นะฮะที่มาในรูปแบบของดีไซน์ที่สวยงามมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของความเจ๋งนะครับจากเรื่องของวัสดุส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Creator Pro นะครับมาในกลุ่มของสายทำงานนะครับตัดต่อวิดีโอทำงาน 3D Animation ต่างๆเลยและทิ้งท้ายกันนะครับในโซนที่เขาได้รางวัลนะครับจากงาน CES นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัว Stealth ตัวใหม่นั่นเองบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมนะครับเบาบางบางเบาสุดๆมีตัวไททันด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนะฮะนี่ฮะจาก CES แบบนี้โอ้โหแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะหน้าจอพี่แกนี่คือเดือดมากคมชัดสุดๆนะครับกล้องเว็บแคมแกเป็น Full HD เลยแบตเตอรี่ 99.9 วัตต์อาวร์นะครับขึ้นชื่อเรื่องความแรงอยู่แล้วหรือจะเป็น GE76HX ก็ได้รางวัล Innovation Awards เหมือนกันไฟ RGB คือจัดเต็มจริงนะครับคีย์บอร์ด RGB แบบ per key นะฮะหน้าจอแบบสวยสดสุดๆนะฮะสเปคใหม่อัปเกรดใหม่นะครับหรือจะเป็นด้านนี้นะครับอย่างตัว Stealth 16นะครับนี่ฮะแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องความเป็น Stealth ความบางเบาพกผ่าง่ายแต่สเปคคือจัดเต็มจริงๆนี่ก็คือทั้งหมดในบูธในฝั่งของโน้ตบุ๊กของ MSI นะครับ